ลองรถลงตรงนี้เลยเหรอแล้วเขากวาดทรัพย์สินตรงไหนไปอะคะใครอะห้องป่าเป็นห้องป่าตรงไหนนะคะนี่คือรอยมันลื้ออย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ก็คือของทุกอย่างเก็บไปในตู้นี้หมดเลยเหรอคะใช่ครับมันคือเขาลื เก็บไว้คือวางตรงนี้ใช่ไหมวางในดินช้างนี่เลยเพื่อน
เอาเฉพาะที่เป็นทองไปถ้าเป็นทีมงานที่มาช่วยกันดูแลข้างหลังค่ะจากบ้านคนเดินอย่างเงี้ยจากบ้านคนเดินจากซอยหนึ่งมันเดินแสดงว่ามันเดินทะลุกันไปใช่เขาเห็นแล้วเขามีคนเห็นมันเอากระไดฟาดขึ้นมันเดินแสดงว่ามันเดินทะลุกันไปใช่เขาเห็นแล้วเขามีคนเห็นมันเอากระไดฟาดขึ้นกระไดสูงๆอ่ะต่อค่ะไม่รู้แต่ทีนี้มันอันตรายทีนี้ว่าไอ้ตรงกลางอ่ะมันเดินกันได้ใช่ไหมใช่ต้องข้างบนนะข้างบนข้าบนนั้นอ่ะใช่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ทีนี้มันอันตรายทีนี้ว่าไอ้ตรงกลางอ่ะมันเดินกันได้ใช่ไหมใช่ต้องข้างบนนะข้างบนข้าบนนั้นอ่ะใช่ก่อนที่ตัวเล็กด้วยมันจะเงื้อเล็กมันได้อยู่แล้วแหละถึงเงื้อมันอยู่ตัวเล็กแล้วบังเอิญตรงนี้มันก็เมื่อยแล้วมีต้นไม้มันเข้ามาห้องนึงแล้วมันก็คนทุกห้องเลยพี่ใช่เอาทุกห้องเลยเอาทุกห้องเลยอ่ะคือว่าตัดสินได้เป็นทั้งหมด3ห้องเลยที่จำไม่ได้ก็มีอีกเนาะมีอีกเดี๋ยวจะให้ดูที่เห็นที่ให้เฮียที่ถ่ายรูปแล้วน้องนั้นไม่ได้ถ่ายอย่ามองกล้องค้างแล้วครับที่ของเฮียถ่ายอยู่นะน้องนั้นหนูไม่ได้ถ่ายไงไม่ได้ถ่ายเมื่อวานวันที่10ไงใช่ไหมเมื่อวานวันที่10ประมาณตอน7 โมงกว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่ตอนนั้นขายของอยู่แล้วหลานก็ทำคอมเล่นไม่ใช่เล่นคอมอ่ะไอ้ทำงานคอมอยู่ข้างในแล้วข้างหน้าก็มีขายข้าวมันไก่อะไรพวกนี้คนยืดแยะเลยยืดแยะเลยใช่ใช่ค่ะแล้วเราทราบได้ไงวะครับว่าอ๋อจะอาบน้ำแล้วเสร็จแล้วเที่ยงคืนจะขึ้นไปนอนให้หลานพาขึ้นไปหลานเปิดห้องเสร็จอุ้ยมามีใครขึ้นมาเก็บมาลื้อของอ่ะลื้อหมดเลยอ่ะกระจายแล้วทีนี้ทำไงบอกไม่มั่งใครจะขึ้นมาแล้วหนูก็เดินไปดูโอ้ยใจสั่นหมดเลยมือสั่นหมดเลย3ห้องลื้อหมดเลยก็คือมีรอยรื้อค้นหมดทั้ง3ห้องเลย3ห้องเลยแล้วทรัพย์สินที่ได้เป็นอะไรบ้างครับได้สร้อยคอเมื่อวานให้ตำรวจไปแล้วให้บอกไปแล้วมันสร้อยคอแล้วก็นี่ตะกี้ให้ดูไงสร้อยที่เป็นมรดกเลยใช่ไหมใช่ของแต่เก่าแก่ทั้งนั้นเลยอ่ะพ่อแม่ให้มาอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บไว้ไงแล้วก็อะไรครับเห็นบอกสร้อยทองคำสร้อยคอทองคำด้วยเออสร้อยคอสองเสาเอสองบาทเส้นหนึ่งสามบาทเส้นหนึ่งแล้วพระเลี่ยมทองพระเลี่ยมทองอีกสององค์หลวงปู่ทวดหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่โต
ทวดกับหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตเป็นแสนเลยนะครับคนร้ายมายังไงอะครับอ๋อจากหลังคาไงเนี่ยเข้าไปซอยหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องหลานอีกคนหนึ่งไปดูกล้องซอยหนึ่งมันขึ้นมาจากซอยหนึ่งแล้วซอยหนึ่งมาเป็นจากซอยหนึ่งมาเพราะว่ามันเอาบันไดน้าอีกคนหนึ่งมาบอกบอกว่ามันเอาบันไดขึ้นไปพาดไว้ตรงมินิมาร์ทแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เลาะมาแล้วก็ทั้งห้องนู้นมันไม่มีใครอยู่ไงไปรื้อข้างบนไม่มีอะไรเก็บมันก็เดินมาเดินต่อมาเดินต่อมาจนมาถึงห้องของของหนูเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วก็ทะลุลงมาจากฝ้าลงมานี่ไงเนี่ยมีถ่ายไว้ครับถ่ายที่ฝ้าลงมานี่มันเดินกลับแล้วมันเดินกลับแล้วย่าเขามากี่คนนะครับมาดูในนี่มีคนเดียวเนี่ยมันกระโดดจากนี่ลงมาจากที่ดูวงจรปิดน่าจะคนเดียวอืมใช่เนี่ยเรา40กว่าได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยในห้องเนี่ยมันเอาทุกลื้อหมดเลย3ห้องพอดีน้องนี่ดีนะมันเห็นเจียวเจ้ามันก็ลงมาเปิดกล้องให้ดูครับเปิดกล้องให้ดูทำยังไงอ่ะมันมาส่งมาให้ทุกคนดูเลยแล้วน้องแอมก็ที่อปตเนี่ยก็ของเขาก็ได้มาไงแล้วก็ส่งต่อพรรคพวกหมู่บ้านเรารู้กันหมดเลยในกล้องก็เห็นเลยว่าปีนว่าเดินปีนจากซอยหนึ่งมาซอยหนึ่งมาคุณย่าแล้วสร้อยคอทองคำอันนี้วางไว้จุดเดียวกันหมดไหมครับหรือว่าวางไว้คนละที่คนละทางอ๋อนี่สร้อยคอเนี่ยสร้อยคอนี่ไว้เดียวกันแล้วก็อีกที่นึงเนี่ยที่ชุดนั้นอ่ะอีกที่นึงอีกห้องนึงก็คือแยกแล้วก็แบงค์อะไรอ่ะแบงค์ผูกแบงค์อ่ะก็อีกห้องนึงได้เงินไปเท่าไหร่นะครับประมาณแสนกว่าบาทนะครับมันไม่ถึงแสนหรอกเป็นหมื่นหลักหมื่นได้มันก็60,000แล้วไอ้60,000แล้วไงอีก30,000อ๋อก็ร่วมแสนไอ้อีขึ้นไปใช่ไหมไอ้อีขึ้นไปแล้วไอ้อีบอกได้เนี่ยเมื่อวานหลอกบอกไอ้อีเลยวันนี้มารู้สึกยังไงบ้างหวาดกลัวไหมกลัวดีโอ้โหข้างบนยังหาช่างยังมาซ่อมไม่ได้ยังไม่มาแล้วก่อนนี้เคยเรียกช่างอะไรมาทำอ๋อทำหลังคาอ๋อนั่นแหละว่าน่าจะเป็นมันทำอยู่ในซอยนี้ไม่เป็นไรแต่นี่มันก็รั่วอีกทีนี้ไอ้พวกวีมอไซค์มาซ่อมข้างนู้นของทีนี้เราก็ทำมันมาซื้อน้ำบอกว่าทำอะไรอ่ะบอกอ๋อซ่อมได้ทุกอย่างเลยครับซ่อมได้ทุกอย่างเราก็บอกหลังคาเรายังรั่วไม่หายเลยนะบอกได้แล้วก็พาช่างมาอีก3คนอันนี้คือก่อนที่จะโดนก่อนนี่ปีที่แล้วพูดถึงปีที่แล้วล่าสุดใช่ให้วินมาแล้วก็มาป้ายมาไอ้นั่นน่ะเอาสีมาป้ายไงแล้วก็มาช่างอีก3คนที่สุดท้ายทีนี้ก็ไม่รั่วแล้วไงไม่รั่วคืออยากให้เช็คกลัวเลยอ่ะโอ้ใช่เลยข้างบนการจะนอนก็ยังกลัวนะอีนะยังกลัวเลยอ่ะก็นอนไม่หลับเมื่อคืนนอนไม่หลับแต่ตะกี้ยังไม่นอนแล้วตะกี้สารวัตรก็มาเยี่ยมอีกทีนึงบอกเป็นไงมั่งอ่ะสารวัตรที่เมื่อคืนนั่นน่ะมาก็คืออยากให้ตำรวจจับได้เร็วๆใช่ไหมใช่กลัวไปก่อเหตุกลัวขายของอยู่หน้าบ้านค่ะขายข้าวมันไก่อยู่ที่หน้าร้านแล้วพอเสร็จจากขายข้าวมันไก่ก็ประมาณห้าทุ่มครึ่งก็เก็บร้านอะไรเสร็จประมาณ5 ทุ่มครึ่งเพราะปกติแล้วอโกเขาจะต้องขึ้นนอนประมาณหลังจากที่พวกพี่ขายของเสร็จแล้วปิดประตูก็ช่วยแกปิดประตูแกถึงจะขึ้นนอนแล้วพอขายของเสร็จก็เก็บร้านอะไรอาบน้ำอะไรกว่าจะได้นอนก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วอยู่ๆแกโทรไปอีอะไรโกอะไรโจรขึ้นบ้านหนูก็เลยขนลุกหมดเลยแล้วก็รีบมาหาแกประมาณก็ประมาณตีหนึ่งแล้วมาขอดูกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดร้านตัดผมถึงรู้ว่าอ๋อมันมาอย่างนี้มันขึ้นร้านตัดผมเขาเห็นพอเขาขึ้นร้านตัดผมปิดร้านประมาณเกือบ2 ทุ่มแล้วเขาขึ้นไปนอนข้างบนเขาเห็นมันไฟฉายมันส่องอยู่ข้างบนแล้วว่าเอ๊ะทำไมบ้านอาโกไฟก็ไม่ดับหรือไฟดับแกถึงใช้ไอ้พวกไฟฉายนะส่องอยู่ข้างบนเห็นไฟฉายแวบนะแกเขาก็ไม่ได้สงสัยไม่ได้ผิดสังเกตเพราะมันไม่น่าน่ะมันไม่น่าเลยทุกคนมันเยอะเต็มไปหมดแต่คนน้องข้างหลังบ้านน่ะเขาได้ยินเสียงทุบกระเบื้องข้างบนเขาก็ว่าเอ๊ะมันเสียงอะไรวะเขาคนป่าเขาบอกว่ามึงเฮ้ยเสียงเฮี้ยอะไรวะเขาพูดอย่างประมาณนี้นะแล้ว
มันก็เงียบเงียบมาแล้วก็พอดีมันก็คงจะมาบ้านหลังนี้แหละมันมางัดเลยมันคงจะทุบหลังคาแล้วก็โรยตัวลงมามันก็ใช้เวลาโรยตัวลงมาจากฝ้าแล้วตรงนั้นมันเป็นตู้พอดีไงมันก็บังเอิญได้พอดีไงมันก็เลยเก็บของร้านห้องนั้นเสร็จแล้วก็มาอีก3 ห้องแล้วมันก็มาออกตรงระเบียงแล้วมันก็ปิดประตูห้องที่ห้องสุดท้ายที่มันออกนะแล้วมันก็ปิดประตูห้องนั้นแล้วก็ออกมาทางนี้แล้วก็มาลงมาตรงระเบียงพอดีไงแล้วตรงนั้นมันมีรถอยู่ตรงนี้ถ้ามันลงรถตรงนี้นะสัญญาณการขโมยมันจะดังมันไม่ลงมันลงเรียบลงตรงนี้เลยแล้วมันก็เลาะไปอย่างเงี้ยแล้วพอมันไล่ดูเรียกแท็กซี่มันก็แบบเรียกแท็กซี่ขึ้นไปเลยมันคือมันอุกอาจมากมันใครจะกล้าเนาะกลัวสิคะกลัวแล้วเขาอยู่คือถ้าไม่มีคนก็ว่าไปอย่างนี้คนเต็มไปหมดเลยนะแล้วข้างบนมีคนอยู่ไหมคะพี่ไม่มีคือแกจะไปอย่างเดียวคือนอนไงเพราะว่าขาแกไม่ค่อยดีแต่ข้างล่างก็มีคนอยู่ปกติมีคนอยู่ตลอดเต็มหน้าบ้านนั่นแหละปกติเพราะว่าถ้าแกจะขึ้นทีเดียวก็คือนอนเพราะว่าขาแกไม่ค่อยดีไงไม่มีไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเลยก็เห็นแต่ดูข่าววันน่ะนะก็เห็นแต่ดูข่าวแต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ไงคือมันอยากให้นักข่าวแชร์ไปให้จับให้ได้อยากให้จับอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดให้หน่อยอย่าคิดว่าเป็นคดีแค่ลักทรัพย์เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดูเหอะว่าต่อไปถ้าเกิดมาแทงคนตายจะทำยังไงใช่ไหมล่ะคืออาจจะเป็นพวกอาชญากรรมฆ่าคนอย่างเงี้ยจะทำยังไงอย่าคิดแต่ว่าแค่ลักทรัพย์หรือโจรขึ้นบ้านเลยอยากให้เอาจริงๆเหอะนะอยากให้ตำรวจเอาจริงๆเลยเพราะมันอันตรายมากคือมันจะเหิมเกิมนะถ้าเราไม่จับมันตรงนี้นะมันจะยิ่งไปใหญ่อะนะอย่ารอให้คนถึงต้องมาฆ่าคนตายในบ้านเลยนะบอกฝากบอกตำรวจด้วยนะพี่แล้ววันนี้มีใครเข้ามาดูยังคะมีมาเจ้าหน้าที่ในนี้เขาก็มาเยอะมา2 รอบแล้วเขามาตั้งแต่เมื่อคืนเขามาแล้วมาดูให้แล้ววันนี้ก็มีพวกพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เมื่อคืนนี้มา2 รอบมาดูแต่ก็อยากให้เขาทำอย่างที่ว่านั่นแหละให้เร่งรัดจับให้ได้ท่านสสคะมีเหตุเกิดที่มีโจรขึ้นบ้านนะคะของอาม่าเนี่ยวัยอายุ77 ปีเนี่ยทางท่านสสเนี่ยมีการดำเนินงานยังไงบ้างคะที่จะดูแลช่วยเหลือค่ะตอนแรกอ่ะก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่าเท่าที่ถามมาก็คือเป็นเวลา2 ทุ่มแต่มาลำดับดูแล้วก็น่าจะเป็นคนที่รู้ลาดเราดีว่าบ้านนี้ค้าขายในช่วงหัวค่ำอะไรเงี้ยคงต้องรู้พฤติกรรมของคนบ้านนี้เพราะว่าส่วนมากอ่ะโจรเขาไม่นิยมไม่ค่อยใช้ในเวลาหัวค่ำขึ้นบ้านแต่ทีนี้ว่าเราว่าเขาคงมาดูลาดเราเป็นอย่างดีแล้วทีนี้ก็ต้องฝากให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในหมู่บ้านเราอ่ะคอยระแวดระวังแล้วก็อย่านิ่งนอนใจเวลาได้ยินเสียงอะไรเพราะว่าตะกี้ไปคุยกับหลังบ้านน่ะเขาก็ได้ยินว่าได้ยินเสียงตุ๊บแต่พอเขาโผล่หน้าแล้วเขาไม่เห็นอะไรทีนี้ก็ต้องกลับไปดูว่าระแวดระวังว่าอย่าสงสัยแล้วก็เงียบเฉยให้บอกเตือนให้ร้องกล่าวบอกเตือนกันว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ในส่วนหนึ่งของในหมู่บ้านก็จะมีกรรมการหมู่บ้านนะคะแล้วก็เราก็อยู่ในทีมกรรมการหมู่บ้านด้วยรวมทั้งนายกด้วยก็ทีนี้ก็จะต้องตั้งทีมมาคอยตรวจสอบเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราก็มีทีมที่คอยวิ่งสำรวจเพราะว่าเนื่องจากว่าพวกยาเสพติดมันเยอะตอนนี้ยาเสพติดก็กลับมาเยอะอีกก็คงจะเป็นพวกขโมยขโจรที่แบบหิวเงินไม่ว่าจะพนันออนไลน์หรือยาเสพติดทีนี้ว่าเราจะต้องตั้งทีมเราโดยที่จะใช้พวกสทหรือมันมีน้องๆนักมวยที่อยู่ในหมู่บ้านเรามีรถที่กรรมการหมู่บ้านเรามีรถของเราอยู่แล้วเราก็จะใช้อาจจะเป็นการลาดตระเวนค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังขึ้นเร็วไง2 ทุ่มถ้าเกิดว่าเป็นเวลาดึกเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเซอร์เวย์ตอนดึกถึง2-3แต่ทีนี้เราต้องเริ่มกลับมาเดี๋ยวรอท่านนายกกลับมาแล้วประชุมกันว่าเราก็ต้องเข้มงวดขึ้นแล้วและเรื่องเสียงตามสายเนี่ยเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์เรื่อยๆว่าให้ระแวดระวังเพราะว่าสัปดาห์ก่อนก็จะเป็นบ้านของสทล่าก็โดนมิจฉาชีพมากลางวันเที่ยงอันนี้เดี๋ยวเราต้องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ฝากให้บอกข้างบ้านใกล้เรือนเคียงเพราะว่านี่ขนาดสายเมนนะคะโอเคอย่างนี้ค่ะ